สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวในออนนี่น่าจะเป็นเทปกาวฝั่งหน้านะตัวนี้เป็นผ้าม่านนะครับทุกคนแอร์เป็นมุ้งลวดทุกคนเป็นผ้าม่านมุ้งลวดสำหรับติดประตูเนี่ยเป็นม่านประตูกันยุงนะครับแล้วก็แบบมันเป็นแบบที่มันเป็นแม่เหล็กดูดเองด้วยนะไม่ต้องมาใช้มือปิดอะไรเงี้ยพอเราเดินผ่านไปปุ๊บมันก็จะกลับมาดูดต่อของมันเองเลยประมาณนี้นะครับไซส์เนี่ยผมคือเขามีให้เลือกหลายไซส์มากเลยนะนี่ผมเอาแบบ90 คูณ 2 เมตรมาก็จะเขียนเป็นไซส์แบบนี้นะครับ90 คูณ 2 เมตรตัวนี้น่าจะเป็นกระดาษกาวแล้วก็เป็นแบบแควแควอ่ะทุกคนคือติดกับประตูฝั่งนึงแล้วก็มาติดกับผ้าม่านฝั่งนึงตรงติดกับประตูก็น่าจะใช้ตัวหมุดตรงนี้ตอกได้นะครับเนี่ยเป็นเหมือนไอติมตุ๊กแกแควแควนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวม่านกับตัวแม่เหล็กครับเป็นมุ้งลวดอ่ะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนมุ้งลวดตาข่ายเป็นม่านตาข่ายดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมุ้งลวดนะมันเป็นม่านตาข่ายนั่นเองนะครับอากาศถ่ายเทได้แล้วก็เปิดปิดเองโดยมีตัวเป็นตัวแม่เหล็กอ่ะมันจะดูดต่อเข้าหากันเองครับก็นี่ก็คือให้ดูแพ็กเกจที่ส่งมาก็คือไปแยกเป็น2ชิ้นแบบนี้นะนี่มีตัวตีนตุ๊กแกกับมีหมุดมาให้นะครับแล้วก็ตัวม่านก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวไปคลี่ดูนะครับแล้วก็ลองทําการทดสอบการติดตั้งแล้วก็ทดสอบใช้งานกันดูนะเดี๋ยวต่อไปมาทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวจะลองติดตัวม่านตาข่ายตัวนี้ให้ดูนะครับผมที่เป็นม่านตาข่ายแล้วก็เป็นประตูแม่เหล็กนะซึ่งเดี๋ยวจะจำลองพื้นที่ตรงนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเปิดทางด้านซ้ายตรงนั้นพอดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วไม่ได้ติดตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวว่ามันจะมาทดสอบจำลองติดตั้งตรงนี้ให้ดูก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่าเราติดตั้งแล้วมันเป็นยังไงนะอย่างที่ผมเลือกมารุ่นนี้นะครับเป็นจุดประตูให้มันเปิดทางด้านตรงนี้ทางด้านซ้ายของประตูมันนะครับเดี๋ยวลองทดสอบดูกันก่อนนะครับก็กางผ้าม่านมาให้ดูก่อนดีกว่านะครับนี่ผ้าม่านนี่ครับเป็นวงแบบนี้นะอันนี้ที่เขาพับที่เขาแพ็คมานะครับผมมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงประม้วนมาเป็นแบบนี้นี่เป็นแม่เหล็กแบบนี้นะครับคนด้านตีนตุ๊กแกมันจะอยู่ด้านนี้เราก็ต้องถ้าเราจะติดด้านนี้ใช่ไหมเอาตีนตุ๊กแกนะครับเอาตัวที่เป็นที่เกาะเนี่ยขาวๆนะครับจะมีด้านนึงเป็นแบบธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมอีกด้านหนึ่งเป็นแบบแควแควอ่ะนะครับที่เอาไว้ติดกับตีนตุ๊กแกจะต้องแปะไปที่ตัวประตูนะครับต้องแปะไปที่ตัวประตูแบบนี้นี่ด้านบนคือด้านบนจะต้องเย็บติดกันแบบนี้นะครับด้านล่างอ่ะมันจะอ้าออกมาได้นี่ฮะด้านล่างจะอ้าออกมานั้นด้านบนจะต้องติดอยู่แบบนี้นะครับมันจะติดอยู่แบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวจะลองติดตัวตีนตุ๊กแกดูอันนี้ง่ายเลยไม่มีอะไรเลยมันติดง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับด้านเห็นไหมจะมีด้านขาวแบบนี้นะครับเอาไว้ติดกับตีนตุ๊กแกนี่ด้านที่เป็นสีเทาแล้วก็เอามาโชว์ด้านนอกนะที่เราจะต้องโชว์ใช่ไหมครับแล้วก็ด้านที่เป็นด้านบนจะต้องเย็บติดกันแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างอ่ะอันนี้จะเป็นด้านล่างมันจะต้องอ้าออกมาแบบนี้อันนี้เป็นด้านล่างถูกไหมมาแกะนี่ดูนะครับด้านหนึ่งน่าจะเป็นตัวกระดาษกาวนะครับนี่นะเป็นหมุดเล็กๆมาให้นะครับแล้วก็เป็นตัวแคว้งแบบนี้อันนี้ก็เขียนมานะครับ 1+4.6แล้วก็แกะออกมาเลยทุกคนแกะมาแบบนี้นะครับพอเราแกะมาเสร็จเราก็สามารถที่จะตัดได้เลยนะอย่างอันเนี้ยเขาทำอ๋อเขาแยกชิ้นมาให้เลยเว้ยทุกคนเขาแยกชิ้นมาให้นะครับอันเนี้ยเป็นด้านเล็กจะมีเป็นหน้าเล็กๆคือไม่เท่ากันด้วยนะเห็นมั้ยเนี่ยนะครับอันนี้เหมือนก็แบบ1นิ้วเดี๋ยวดูวัดขนาดดูก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันจะหนาอันเนี้ยจะประมาณ1นิ้วเนี่ยนะครับ1นิ้วตัวนี้น่าจะให้มาประมาณเมตรนึงทุกคนอันเนี้ยประมาณเมตรนึงแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอันเล็กนะครับอันเล็กนี่ยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยโหน่าจะหลายเมตรอยู่นะครับเอาไว้แปะนี่มันแกะออกมาแบบนี้ได้นะครับเป็นกาวสองหน้านะครับแล้วก็ติดไปกับวงกบประตูเลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็คือตัวตีนตุ๊กแกนะตัวแควกๆนะครับที่เขาให้มานะครับจะเห็นว่าจะมี2ชิ้นเห็นไหมจะมีตัวที่หนานะครับตัวที่ขนาดหนาหน่อยประมาณนิ้วหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ถึงนิ้วประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งประมาณไม่ถึงครึ่งใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเส้นเล็กก็เอาเป็นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือเส้นใหญ่อันนี้นะเขาก็จะเอาไปติดทางด้านบนนะครับติดทางด้านบนของตัวผ้าม่านของตัวม่านเราทุกคนดูนี่นะม่านเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจะเห็นสังเกตว่าด้านบนเนี้ยมันจะใหญ่พอดีเท่ากันกับตัวตีนตุ๊กแกตัวนี้นะครับมันก็จะติดกันแบบนี้เห็นไหมสายใหญ่อันนี้คือด้านบนนะครับแล้วผมก็จะใช้ตัวที่เป็นแบบเป็นหนาเส้นที่เป็นหนาแบบนี้นะตัวตีนตุ๊กแกนะครับเพราะว่าขนาดเขาเท่ากันพอดีเห็นไหมครับนี่นะขนาดจะเท่ากันพอดีนะทางด้านบนนะครับแล้วก็ติดด้านยาวไปแบบนี้เลยนะครับเอาเส้นนี้ไปติดกับขอบประตูนะไปติดกับวงกบประตูทางด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดแล้วก็มันเขาจะให้เป็นเส้นเล็กมาตัวเส้นเล็กนี้นะครับมันก็จะเอาไปติดทางด้านข้างนะทุกคนติดด้านข้างแบบนี้นะ
นี่ครับข้างหลังเป็นกาว2หน้าใช่ไหมติดด้านข้างแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะต้องเอามาติดกับตัวด้านข้างของผ้าม่านเหมือนกันทุกคนซึ่งไซส์มันจะเท่ากันพอดีนะครับไซส์มันจะเท่ากันพอดีเนี่ยด้านข้างนี้เห็นไหมครับเนี่ยด้านข้างนี้เท่ากันพอดีเห็นไหมครับติดไปแล้วก็เอาตัวผ้าม่านไปประกบติดกับตัวตีนตุ๊กแกได้เลยเนี่ยมันจะเป็นแพร่แบบนี้นะนะครับดูเหมือนจะติดตัวตีนตุ๊กแกตัวนี้นะกับตัวขอบประตูก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ติดตัวกาว2หน้าหมดแล้วนะไอตัวตีนตุ๊กแกนะครับตัวที่เป็นตีนตุ๊กแกแถบสีขาวนี่นะครับด้านบนจะเป็นตัวหนาด้านข้างจะเป็นตัวผอมหน่อยนะครับติดหมดแล้วทั้ง3ด้านนะครับตัวนี้เดี๋ยวประตูนี้ผมจะต้องขยับไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่านี้เป็นพื้นที่จำลองนะครับผมพื้นที่จำลองที่ผมจะมาติดตั้งทำให้ดูนะครับแล้วก็ทำการเอาผ้าม่านไปติดเลยมันง่ายมากๆไม่มีอะไรเลยนะครับเอาไปแปะอย่างเดียวนะครับผมนี่แล้วก็มาแปะด้านข้างนะครับเอาตัวผ้าม่านแปะไปกับตีนตุ๊กแกเลยง่ายมากสะดวกมากๆเลยครับทุกคนมาแล้วนะครับด้านบนนี่เขาให้มาเหลือหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราตัดออกได้นะครับถ้าไม่ใช้นะครับทางด้านนี้เขามีตัวเก็บเวลาที่เราเปิดผ้าม่านไปแล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะตัวเก็บตัวพันผ้าม่านไว้อยู่นะครับเป็นผ้าผูกนะครับสำหรับผูกเนี่ยเป็นตัวแป๊กนะครับเป็นกระดุมแป๊กแบบนี้นะครับเอาไว้ผูกกันเดี๋ยวทำให้ดูทีนึงนะครับนี่เดี๋ยวผมเลื่อนประตูไปหน่อยนึงให้มันตรงนะครับเพื่อจะได้แปะให้ดูเห็นชัดๆนี่ถ้าเกิดว่าความวัดมาพอดีเนี่ยมันผ้าตัวตะข่ายผ้าม่านมุ้งลวดตัวนี้นะมันจะตึงสวยเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมสวยเลยนี่นะครับสวยเลยนะครับเขามีขนาดเนี่ยเขามีเยอะมากนะมีหลายขนาดแล้วก็มีทั้งเปิดทางด้านซ้ายเปิดด้านขวานะครับตรงนี้ผมเลือกเป็น90เซนมามันมี1เมตรเมตร20ก็มีนะครับความสูงเนี่ยผมเอา90คูณ2เมตรมานะครับตัวนี้ก็จะเป็น90คูณ2เมตรที่ผมเลือกมานะเขาก็จะมีแบบสูง2เมตร20อะไรอีกก็มีนะราคาก็จะแตกต่างกันไปที่ผมได้มาเซตเนี้ยนะครับประมาณ200กว่าบาทนะครับผมเซตเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมติดตั้งเสร็จแล้วง่ายมากเลยดูทุกคนแล้วก็สวยด้วยนะครับเนี่ยตอนนี้มันอาจจะยังมีรอยยับๆอยู่นะแต่ผ่านไปสักพักนึงแล้วพอมันโดนอากาศบ่อยเนี่ยความยับความอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆหายค่อยๆคลายตัวไปนะครับนี่เสร็จแล้วอันนี้เองครับคือพื้นที่ที่ผมจะไปใช้จริงอ่ะลูกบิดประตูเนี่ยไอตัวลูกบิดที่จะเปิดประตูเนี่ยมันอยู่ทางด้านนี้พอดีนะครับมันจะอยู่ทางด้านนี้สองนี้จะติดอยู่ในตัวบ้านใช่ไหมนะครับลูกบิดที่เปิดออกไปเนี่ยอยู่ฝั่งนี้พอดีเลยนะครับเพราะนั้นก็ผมก็เลยเลือกเป็นแบบที่เปิดซ้ายมาแบบนี้นะครับเราเปิดออกก็เดินออกไปแค่นี้เองนะครับทุกคนเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วแล้วส่วนตัวนี้ก็ม่านก็เนี่ยก็ม้วนเข้าไปหน่อยม้วนให้มันสวยๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะเก็บใช้ผ้าผูกอย่างนี้เป็นกระดุมแป๊ะแบบนี้นะครับผูกไปแบบนี้ก็ได้ถ้าเราต้องการที่จะยังไม่ปิดนะแต่ว่าด้านนี้มันก็จะอยู่จะมีขอบชายเหลืออยู่สักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันลูกบิดอ่ะที่ผมจะไปใช้จริงคือลูกบิดอยู่ฝั่งนี้นะครับบางอันที่มันมีอยู่เป็นม่านเปิดกลางก็มีก็สวยนะเหมาะสำหรับคนที่แบบเอาเปิดไว้ตลอดไม่ได้แบบเปิดเข้าเปิดออกโดยที่แบบอาจจะเป็นประตูที่มันเปิดตรงกลางพอดีเหมือนกันอย่างเงี้ยผมว่าก็เหมาะดีนะครับหรือว่าบางคนประตูลูกบิดอยู่ทางด้านนี้นะครับที่เปิดที่จับอยู่ด้านนี้ก็เราก็เลือกแบบเปิดขวาก็มีอันนี้ผมเลือกเปิดซ้ายนะรุ่นนี้คือเป็นรุ่นเปิดซ้ายนะครับแกมาอย่างเงี้ยดูดิพอปล่อยมาปุ๊บเดี๋ยวดูนะครับแต่พอเกิดลมพัดจริงเนี่ยมันจะดูดติดกันแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยทุกคนดูดิเฮ้ยโอเคนะใช้ได้เลยนะครับราคาแบบสมราคาเดียวตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะส่งมาจากจีนเหมือนกันนะครับอาจจะใช้เวลาแต่ว่าสมัยนี้มันก็ไม่ได้นานมากนะครับประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงอ่ะนะครับก็ได้ประมาณนี้เลยบ้านใครที่กำลังมองหาอยู่นะนะครับผมไปมุ้งลวดที่เป็นแบบเราติดเองง่ายๆไม่ต้องไปจ้างช่างจ้างอะไรเลยเอากระดาษเอาตัวตีนตุ๊กแกนะครับติด3ด้านแล้วก็เอาตัวมุ้งเอาตัวผ้าม่านมาติดได้เลยนะครับกันยุงได้แล้วก็พร้อมกับระบายอากาศช่วงนี้หน้าร้อนนะเปิดบ้าเปิดอะไรแต่ไม่อยากให้ยุงเข้าใช่ไหมก็ซื้อมุ้งลวดอย่างนี้ไปติดได้ครับวัดขนาดให้ดีอ่ะนี่คือพื้นทางด้านพื้นอาจจะลอยนิดนึงนะครับแต่ว่าไปติดพื้นที่จริงอ่ะมันไม่ถึงมันไม่ได้ประตูไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะครับผมก็น่าจะพอดีกับพื้นนะครับประมาณนี้นะครับมีหลายสีด้วยนะครับมีอันนี้มันเป็นอันนี้ผมเอาเป็นสีเทามานะครับนี่เห็นไหมเปิดง่ายดีนะทุกคนไม่ต้องแบบไปนั่นเลยถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนเขาเราจะเดินเข้าเดินออกเนี่ยเขาผลักไปอย่างเดียวนะอันนี้มันติดประตูไงนะครับผลักไปอย่างเดียวเลยมันก็เปิดออกไปอย่างนี้ได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปแนวร้านนะถ้าเกิดว่าเมนลมพัดก็จะติดเองเห็นไหมเนี่ยเวลาเดินเข้าไปก็ผักเข้าไปอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมแค่ผักเข้าไปอย่างเดียวแล้วพอเราเดินเลยไปแล้วไม่ต้องหันมาปิดเลยเดี๋ยวมันกลับมาดูดกันเองนะครับผมดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยนะปิดกลับเข้ามาแล้วปิดประตูนะครับแล้วก็ปล่อยไปปุ๊บนี่ก็กลับมาดูดกันเองแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะดีสะดวกดีมากเลยแล้วก็ตัวแม่เหล็กตัวนี้เส้นใหญ่ค่อนข้างดูดค่อนข้างแรงดีมากๆเลยนะครับใช้ได้นะครับปิดสนิทดี
เออใช่ได้ใช่ได้นะครับทุกคนใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับตัวม่านตาข่ายนะครับเป็นเหมือนมุ้งลวดประตูนั่นแหละนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดหลายสีให้เลือกนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ